สวัสดีครับผมแจ็คนะครับวันนี้จะมีวิธีการแนะนำการตั้งค่าปุ่มฟังก์ชันนะครับหรือว่าปุ่มคีย์ลัดของเรานะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับมันตั้งยังไงนะครับวิธีคือง่ายๆครับกดเข้าเมนูฮะมาที่ตัวนี้นะครับตั้งค่าประแจ C ตัวนี้แหละนะครับกดขวาเข้ามานะครับแล้วก็จะเจอนะครับแถบสีเหลืองกดเข้าไปนะครับนี่ฮะมี FN 1มีถึง6นะครับตัวที่ผมแนะนำตัวนี้เป็น GF 8นะครับนี่ผมจะตั้งนะครับฟังก์ชัน2สมมติผมกดเข้าไปเนี่ยผมตั้งเป็นแฟตโหมดไว้นะครับISO ผมอะไรไซเลนไหมโหมดไซเลนเนี่ยผมจะตั้งนะครับมีโหมดอะไรครับมีชดเชยแสงแฟลชมีปรับสีของภาพมีปรับ ISO ได้นะครับซึ่งในนี้ ISO มันไม่มีตรงปุ่มข้างนอกอะครับผมเลยเอาไว้ตรงนี้เนี่ยไซเลนโหมดนะครับเวลาผมจะเรียกใช้ก็เรียกว่าทดสอบนะครับผมใช้นี่แฟลชนะครับเอาแฟลชดัซซี่โฟกัสเนี่ยเป็นไงฮะผมอยากใช้แฟลชสโลว์แฟลชนะเพื่อเก็บฉากหลังนิดนึงนี่นะครับแสงแฟลชน้อยไปผมก็เลือกตัวนี้ปรับให้มากขึ้นนะครับยังไงฮะสีผ้าผมอยากให้สดจัดจ้านนี่ผมก็เลือกเห็นไหมฮะง่ายขึ้น ISO ผมมาปรับได้นะครับอ่ะผมใช้เซเลนโหมดเซเลนโหมดเนี่ยครับถ้าเราใช้เนี่ยแฟลชไม่ออกนะนะครับเปิดยังไงก็ไม่ออกนะครับแฟลชไม่ต้องตกใจนะครับก็จบการตั้งปุ่มฟังก์ชันเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรมาแนะนำเดี๋ยวผมลงเพิ่มเติมนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ